ตามที่กองทุนประกันวินาศภัยได้อนุมัติการจ่ายเงินของทั้ง4บริษัทคือบริษัทเอเชียประกันภัยจำกัดบริษัทเดอะวันแล้วก็ในเดือนนี้ได้เพิ่มไทยประกันภัยกับบริษัทอาคาเนที่เราเพิ่งปิดรับคำทวงหนี้ไปก็ได้เพิ่มมาเป็น4บริษัทเมื่อคณะกรรมการบอร์ดบริหารกองทุนได้มีการอนุมัติให้จ่ายก็เข้าสู่กระบวนการที่ทางกองทุนได้แจ้งให้ประชาชนที่ได้รับอนุมัติให้การจ่ายให้ยืนยันสิทธิ์นะครับที่จริงเราแจ้งไปทางเอกสารแต่วันนี้ประชาชนมาขอยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองค่อนข้างที่จะเยอะก็จะมีของบริษัทไทยประกันภัยกับบริษัทอาคาเนเพิ่มเข้ามาด้วยในคราวต่อไปเนี่ยทางกองทุนคิดว่าถ้ามีจำนวนมากๆเนี่ยอาจจะบอกประชาชนผู้ได้รับแจ้งหนังสือว่าที่จริงแล้วการแจ้งนะทางเอกสารเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถ้าท่านใดจะมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเนี่ยจะกำหนดวันให้มาพบเพื่อเจ้าที่จะได้เตรียมสถานที่รองรับและอีกเรื่องหนึ่งกำลังคุยกับทางไอทีจะทำอย่างไรให้มีการยืนยันสิทธิ์ทางระบบได้เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาหรือว่าประชาชนเองเนี่ยเมื่อได้รับเอกสารแล้วบางคนก็อาจจะไม่มั่นใจอยากจะเดินทางมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันสิทธิ์หลังจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวยืนยันสิทธิ์ได้ดำเนินการแล้วเนี่ยทางฝ่ายการเงินเองก็จะนำไปนะฮะพิจารณานำเงินเข้าบัญชีนะฮะจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ต่างๆนะครับกระบวนการยืนยันสิทธิ์ก็คือยืนยันตัวตนเกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นตัวตนของเจ้าหนี้แล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆหรือเงินต่างๆเนี่ยที่จะนำจ่ายเข้าสู่บัญชีต่างๆเนี่ยเป็นของเจ้าหนี้อย่างแท้จริงถูกต้องแล้วก็เป็นการยืนยันสิทธิ์ที่ถูกต้องครับ